สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมยุงโกะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสั้นๆครับผมจะมาบอกทริค3ข้อในการเล่นเซเว่นไนท์ของผมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกทริคข้อแรกนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆนะครับอัพสกิลตรงนี้ให้เต็มด้วยนะครับด้วยการใช้ Ruby นะแล้วก็อยากให้ทำทีมมังกรครับเพราะว่ามันสำคัญมากๆครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะอย่างเช่นเนี่ยครับนี่ครับทีมมังกรของผมนะก็เพื่อนๆไปศึกษากันดูได้ครับข้อที่2เนี่ยในแต่ละวันครับให้เพื่อนๆมาเช็คกระดานตรงนี้ครับว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ทำอะไรบ้างครับก็อยากให้มาทำให้หมดนะครับเพื่อนๆจะได้โหดๆไวๆครับแล้วก็ข้อสุดท้ายของผมนะครับเพื่อนๆอาจจะสังเกตได้จากหลายๆคลิปของผมหรือทุกคลิปเลยครับกุญแจผมเนี่ยไม่เคยเต็มเลยครับก็คือผมเนี่ยจะไม่ปล่อยให้กุญแจเต็มเลยนะครับก็คือถ้ากุญแจจะเต็มเราก็รีบเอาไปฟาร์มรีบเอาไปลงดันต่างๆให้มันคูลดาวน์ไปเรื่อยๆครับโอเคครับก็นี่เป็น3ข้อนะสำหรับผมในการเล่นเซเว่นไหนนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ